ก็ขอบคุณแทนท่านรองชัดชัยเขานะที่วันนี้ทางคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมได้คล้ายๆว่าแสดงการมุทิตาจิตแสดงความรู้สึกขอบคุณแสดงความอาลัยอาวรณ์ต่อวาระการเกษียณของท่านรองชัดชัยเขาท่านรองชัดชัยนี่เขาเป็นสีสันของมาลัยสงขลานครินทร์มาตั้งแต่ก่อนเขาเริ่มต้นหนุ่มๆแล้วเขาเป็นคนมีสีสันเขาเป็นคนทำงานได้หลายอย่างแล้วก็เป็นคนทำงานได้เร็วแล้วเขาก็เป็นคนที่เมื่อพวกเราเข้าใกล้ชิดแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเขามีไมตรีจิตจะรู้สึกว่าไม่เครียดเวลาเข้าใกล้ชิดกับเขาซึ่งอันนั้นน่ะดูว่าเป็นบุคลิกภาพที่รู้สึกว่าเป็นสีสันของมาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งบุคลิกภาพอย่างนี้เนี่ยในสังคมปัจจุบันหาได้ไม่ง่ายอาจจะด้วยเหตุว่าสังคมในระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นสังคมแข่งขันหรือไงก็ไม่ทราบผู้คนเลยยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันน้อยลงแต่ชัดชัยเขามีบุคลิกภาพอันนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆจนแม้แต่วัยเกษียณเขาก็ยังมีบุคลิกภาพอันนั้นแล้วผมก็คิดว่าเขาจะมีบุคลิกภาพอันนี้ไปจนถึงอายุ90 100นึงมั่นใจอย่างนั้นนะก็ขอบคุณท่านรองชัดชัยนะตั้งแต่เป็นอาจารย์คณะวิศวะตั้งแต่มาเป็นคณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมตอนอาจารย์เขาเป็นคณบดีการจัดการสิ่งแวดล้อมผมเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวะผมเองก็เคยมาเป็นลูกน้องของชัดชัยนะในการเข้าทำโครงการบริการวิชาการต่างๆแล้วก็ขอบคุณที่มาช่วยมหาลัยดูแลในฐานะที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการนะท่านรองเขาเป็นคนมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสุขภาพกายที่สมบูรณ์นะซึ่งอย่างไรก็ตามขออำนวยพรเพิ่มเติมให้ท่านรองเขามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงด้วยดีตลอดไปขอให้เขาเป็นคนมีความสุขอยู่แล้วนะแต่ว่าขอให้เขามีความสุขเพิ่มเติมมากขึ้นในทุกๆด้านทั้งทางชีวิตส่วนตัวชีวิตในสังคมชีวิตในครอบครัวนะก็ถึงแม้ว่าเกษียณไปแล้วก็คงจะได้อยู่ร่วมทำงานกันต่อไปอีกระยะหนึ่งนะก็อีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ได้จัดงานครั้งนี้ให้กับท่านรองชัดชัยเขานะครับแล้วก็เช่นกันถือโอกาสนี้อำนวยพรให้ทุกคนนะครับได้มีความสุขได้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ได้ดีตลอดไปก็ขอบคุณและสวัสดีครับมีป่าI'm sorry.